ไอ้เจ้าข้าวขาวๆเลยครับถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็เรามีชื่อเรียกเป็นภาษาแพทย์ว่าสเมกมานะครับSMEGMA นะครับคราวนี้ก็ยังอุตส่าห์มีคนที่พยายามคือสเมกมาก็ไม่สื่อความหมายถ้าเป็นคำไทยก็มีคนบอกก็ไม่ทราบว่าคนโบราณอาจจะเรียกกันมาเขาเรียกกันบอกว่าขี้เปียกนะครับเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าขี้เปียกเนี่ยก็เราจะแน่นอนพอขึ้นต้นด้วยคำว่าขี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีมันดูเหมือนไม่สุภาพนะอาจารย์แต่ว่ามันต้องเรียกแบบนั้นจริงๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับซึ่งเราคงไม่เรียกว่าอุจจาระเปียกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะกลายเป็นอุจจาระร่วงที่แบบตายเหลวอะไรงั้นไปนะครับขี้เปียกนะครับอธิบายความหมายกันก็คือแน่นอนครับขี้มันก็เหมือนกับเศษของสิ่งปฏิกูลต่างๆในส่วนต่างๆของในร่างกายเราก็ได้นะครับถ้าออกจากทางจมูกแล้วมันเป็นเศษอะไรมันเราเรียกขี้มูกตื่นเช้าๆมาปุ๊บแต่แห้งๆติดกับตาเรื่องขี้ตานะครับว่าแบบทำไมคนที่หูตึงจังนะฮะลองแค่ขี้หูดูหน่อยนะคือพวกเศษต่างๆที่รวมกันเนี่ยบางทีภาษาไทยเราก็เรียกกันมาแบบประมาณว่าเป็นขี้นะครับค่ะนะหรือว่าขี้ครับหรือครับใครอ่ะเศษผิวหนังที่เรามีทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าขี้ไข่นะครับค่ะแล้วก็ไอ้ที่เราห้องน้ำครับเป็นขี้ห้วนๆอันนั้นแน่เลยครับไม่สุภาพนะฮะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยขี้เนี่ยจริงๆเอาเนี่ยหมอก็เอาคำจากร่างกายจริงเลยนะว่ามันอาจจะหมายถึงศูนย์รวมครับศูนย์รวมหรือสิ่งที่แบบเอามารวมกันยกตัวอย่างเช่นขี้เหงานะขี้เหงาเนี่ยเราจะมันรวมความเหงาหรือว่าขี้สงสัยอะไรเงี้ยคนที่ชอบตัดอะไรเงี้ยนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าขี้มารวมกับคำว่าเปียกเนี่ยก็คือเปียกนี่ก็อธิบายลักษณะคนโบราณเขาอธิบายว่าไอ้คราบขาวๆเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบเป็นคราบแฉะๆนะครับซึ่งที่เราพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเราจะหมายถึงคราบขาวๆที่อยู่บริเวณส่วนปลายของอวัยวะเพศผู้ชายนะครับค่ะอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นเนื้อยาวๆที่ยื่นออกจากร่างกายไปใช่มั้ยครับแล้วก็ไอ้แท่งเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นแท่งทรงกระบอกยาวๆแต่ว่าส่วนปลายเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเหมือนกับคลอดๆเป็นเหมือนรอยหยักใช่มั้ยครับแล้วก็ถ้าเราดูแค่เราเทียบเหมือนแบบเหมือนเราเห็นดอกเห็ดเป็นต้นเห็ดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตรงบริเวณรอยหยักเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดเราปกติเนี่ยอวัยวะเพศผู้ชายจะมีชั้นของผิวหนังเนี่ยหุ้มทับไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตรงบริเวณปลายคือหลังที่เปิดเนี่ยก็เป็นปลายของท่อปัสสาวะให้เราปัสสาวะออกมาหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็หลั่งน้ำมันเสียออกมาคราวนี้ถ้าเราปลิ้นเจ้าส่วนของปลายหนังเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาอยู่ใต้รอยหยักที่เราเหมือนว่าเป็นโคนของหัวของไอ้ต้นเห็ดเนี่ยนะครับนั่นของภาพออกนะครับตรงนี้ครับมักจะไปมีพวกคราบขาวๆอันเนี้ยเหนียวๆนะครับที่เราเรียกว่าขี้เปียกอันเนี้ยไปสะสมอยู่นะครับคราวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีสะสมเดี๋ยวนี้มันจะมีประโยชน์อะไรไหมเจ้าขี้เปียกนะครับจริงๆขี้เปียกเนี่ยนะครับทางการแพทย์เราเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งในแง่ของหนึ่งช่วยให้ความชุ่มชื้นในบริเวณแถวนี้นะครับครับนึกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าอย่างเอาไว้ผู้ชายเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นก็คือมันมีหนังหุ้มปลายบริเวณตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าบริเวณตรงนี้มันไม่มีความชุ่มชื้นบางทีมันแห้งแล้วก็มันจะติดกันนะฮะถ้าติดกันเนี่ยจะทำให้มีปัญหาคือเราจะปิ้นหนังหุ้มปลายไม่ออกคราวนี้ทำให้ปัสสาวะไม่ได้หรือว่ามีปัญหาเรื่องการหลั่งอสุจิอะไรเงี้ยตามมาได้เพราะนั้นการให้ความชุ่มชื้นเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่ธรรมชาติทำให้หนังบริเวณเนี่ยมันสามารถปิ้นเข้าปิ้นออกได้โดยเฉพาะยิ่งอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีช่วงของการที่เราต้องมีเพศสัมพันธ์ซึ่งถ้ามีเพศสัมพันธ์เนี่ย เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วมันจะมีปริมาณของเลือดเนี่ยที่เข้ามาคั่งที่อวัยวะเพศผู้ชายทำให้อวัยวะชายเนี่ยมันมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นมีความแข็งขึ้นนะครับแล้วก็มีขนาดมีความแข็งที่คงทนเพียงพอที่จะสามารถล่วงล้ำเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงและเกิดการในเพศสัมพันธ์ได้อันนี้ถ้ามันขยายขนาดขึ้นแข็งตัวขึ้นแล้วหนังหุ้มปลายเนี่ยมันยืดไม่ได้มันแห้งเนี่ยไม่ชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะเกิดความฉีกขาดนะครับแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อตัวร่างกายของผู้ชายนั่นเองนะครับครับเพราะนั้นอันที่สองนะครับนอกจากการเพิ่มชื้นเนี่ยอันที่สองก็คือมันจะลดเรื่องความเสียดทานครับในช่วงที่อวัยวะเพศเนี่ยสมมติเราจะมีแบบการมีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะช่วยให้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นประโยชน์ของไอ้เจ้าขี้เปียกที่เราพูดถึงกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าขี้เปียกเองเนี่ยนะครับนะถามว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยมันคืออะไรขี้เปียกพวกนี้มันก็มักจะเกิดจากส่วนของอย่างที่เราบอกฮะขี้ก็เป็นส่วนรวมของเศษของอะไรต่างๆก็คือจะเป็นเศษของคราบของเซลล์บริเวณแถวๆนี้นะครับเซลล์ผิวหนัง
เซลล์บริเวณของเยื่อหุ้มของบริเวณปลายอวัยวะเพศเหล่านี้นะครับที่มันเป็นเศษของเซลล์ที่เมื่อเซลล์มันร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยเราจะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์อยู่ตลอดเวลาเซลล์ที่มันแก่ออกมันก็จะมันเป็นยุ่ยออกมาแล้วกลายเป็นเหมือนกับที่เราถ้าเทียบกันตามตัวก็เป็นเศษขี้ไข่อะที่เราถูมาอันนั้นคือเศษของเราเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะสร้างเซลล์ผิวหนังอันใหม่ขึ้นมาทดแทนบริเวณแถวนี้ก็เหมือนกันนะครับเซลล์ผิวหนังบริเวณนี้ถ้ามันหลุดลอกออกมามันก็จะเป็นเศษเซลล์ที่สะสมอยู่ในบริเวณคอหยักตรงนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับยังประกอบไปด้วยเมือกต่างๆนะครับที่เป็นเหมือนกับเมือกที่เกิดจากบริเวณต่อมที่ให้ความชุ่มชื้นในบริเวณแถวนี้ที่บริเวณใกล้ๆอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยมันจะมีต่อมที่คอยผลิตพวกสารคัดหลั่งเพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้นอย่างที่เราบอกแล้วเพราะฉะนั้นไอสารคัดหลั่งที่มันผลิตกันเป็นลักษณะเป็นมุ้งเป็นเมือกเหล่านี้มันก็จะสะสมอยู่รวมกับไอเศษเซลล์พวกนี้ทำให้เกิดความเหนียวและยึดติดอยู่นะครับแล้วเศษผิวหนังของเราเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีแบบคราบเหลือคราบใครอะไรต่างๆที่มันก็เป็นเหมือนไขมันนะครับเศษของเซลล์ไขมันเราเหมือนกับตัวเรามันมันที่เราเหนียวเหนียวเดินๆมีเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะไปสะสมอยู่บริเวณนี้แถมอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยเป็นที่ที่เราปัสสาวะนะครับคราวนี้เวลาปัสสาวะเนี่ยบางครั้งปัสสาวะคุณผู้ชายเนี่ยท่านจะเข้าใจดีคุณผู้หญิงอาจจะเข้าใจยากหน่อยครับแต่ปัสสาวะเสร็จเนี่ยนะฮะพอมันจะใกล้จะหมดเนี่ยนะฮะพอช่วงจะปลายเนี่ยบางทีมันมีค้างๆท่อนิดหน่อยนะฮะก็จะมีการสลัดสะบัดอะไรต่างๆอะไรนั่นแหละเพื่อให้มันออกมาให้หมดใช่ไหมแต่แน่นอนบางทีมันก็เป็นแบบมันก็จะมีเหลือพวกหยดเล็กๆของปัสสาวะหลายค้างอยู่อ่ะพวกเนี้ยพอเราปิดหนังหุ้มปลายไปโดยที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเต็มที่เพราะในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะเวลาเราเข้าห้องน้ำโอเคคุณผู้หญิงเนี่ยเราก็เข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็ปัสสาวะเสร็จหรือว่าถ่ายหนักเสร็จแล้วเราก็มีแบบสายสีชำระกระดาษทิชชู่เช็ดนะครับผู้ชายเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นโถปัสสาวะเรียงๆกันนะแต่แม้ท่านที่ไม่เคยเข้าน้ำผู้ชายจะนึกไม่ออกนะเป็นโถวันวะส่วนตัวแต่ละคนพอปัสสาวะเสร็จสลัดเสร็จมันไม่ได้มีสายฉีดชำระอะไรให้ชำระนะฮะนะเราก็จะต้องไปพยายามสลัดแบบให้มันมากที่สุดให้มันแห้งที่สุดไม่เหลือค้างอ่ะปัสสาวะเนี่ยแล้วก็ต้องปล่อยหนังหุ้มไปเนี่ยลูดกลับเข้าไปเลยแล้วก็เอาเขาคืนเข้าไปในกางเกงในแต่งตัวออกมาจากห้องน้ำเลยครับแล้วโอเคเรามีโอกาสล้างมือนะครับล้างมือให้สะอาดแต่ว่าเราไม่มีโอกาสล้างบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่หมอพูดมาพอรวมๆกันเนี่ยครับมันก็จะหมักหมมแล้วก็รวมกันเป็นคราบสีขาวๆอันเนี้ยนะครับซึ่งถ้าจุดที่เราจะสังเกตได้เนี่ยไอ้เจ้าที่เปลี่ยนมันก็จะอยู่บริเวณนี้ฮะตรงคอหยักของอวัยวะเพศตรงส่วนที่เราเหมือนบอกว่าเหมือนกับไอ้ตัวดอกเห็ดนะครับปิ้นหนังออกมาปิ้นหนังลงไปให้ต่ำกว่าโคนเนี้ยเราจะเห็นเลยมีคราบพวกนี้ค้างอยู่นะครับคราวนี้ถามว่ามีแต่ในผู้ชายหรือเปล่าที่มันมีไอ้ขี้เปียกอันนี้นะครับจริงๆในผู้หญิงเนี่ยเราก็พบนะครับมันอาจจะไปอยู่ตามครับแล้วอาจจะไปพบอยู่ตามซอกๆบริเวณรอบๆของคลิตอริสซึ่งมันจะเป็นไอ้ตุ่มเล็กๆที่อยู่บริเวณด้านบนด้านหน้าของอวัยวะเพศนะครับร่วมกับนะครับอาจจะเป็นตามเหมือนกับเป็นคราบขาวๆที่อยู่ตามซอกของอวัยวะเพศคุณผู้หญิงนะครับในส่วนด้านในอ่ะที่เรียกว่าแคมในนะครับเนี่ยเราจะเจอได้เหมือนกันนะครับมันเอาไว้เป็นผู้หญิงจะมีแคมในที่อยู่ด้านในกับแคมใหญ่แคมนอกเนี่ยที่อยู่ด้านนอกนะครับค่ะคราวนี้ไอ้เจ้าคราบพวกเนี้ยพอมันเท่าที่เราฟังดูอ่ะมันจะเป็นเหมือนเศษของสิ่งต่างๆไม่ว่าเศษสารคัดหลั่งเศษเซลล์พอสะสมกันอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับอันตรายที่มันเกิดขึ้นก็คือหากเราไม่ได้ดูแลบริเวณแถวเนี้ยหรือทำความสะอาดได้ดีเพียงพอนะครับนะสิ่งที่เกิดก็คือนะครับมันอาจจะไปปนเปื้อนอยู่บริเวณรอบๆนะครับก็คือมันจะไปปนเปื้อนอยู่มันไม่ได้ปนเปื้อนอยู่แค่ตรงบริเวณคอหยักตรงนี้อย่างเดียวแต่ว่าแน่นอนพอเราคุณผู้ชายเวลาแต่งตัวครับเก็บอวัยวะเพศลงไปเนี่ยปลายเนี่ยมันจะห้อยไปอยู่บริเวณถุงตานะครับบางทีไอ้เจ้าคราบพวกเนี้ยที่เปื้อนเนี่ยก็จะไปกองอยู่บริเวณผิวหนังของถุงตาซึ่งถุงตาของผู้ชายเนี่ยนะครับเราจะง่ายๆบางทีเราคุณผู้หญิงอาจจะนึกไม่ออกแต่ของผู้ชายเนี่ยถ้าเราจะนึกเนี่ยเราไปดูของเด็กๆก็ได้ถุงอันทะเนี่ยมันจะเป็นผิวหนังที่มีรอยย่นแหละมีรอยย่นเยอะมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไอ้ซอกเหล่านี้มันไอ้ขี้เปียกเนี่ยมันจะไปเกาะไปสะสมอยู่นะครับนอกจากนี้อาจจะไปกองอยู่บริเวณแถวขาหนีบนะครับหรืออาจจะไปอยู่บริเวณแถวร่องก้นก็ได้นะครับครับเมื่อมันเป็นสิ่งสูญรวมของสิ่งปฏิกูลต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเศษต่างๆเหล่านี้นะครับมันย่อมทำให้มีโอกาสทำให้เกิดการอันที่อันแรกก็คือระคายเคืองก่อนนะครับผู้ชายหลายๆท่านถ้าเกิดดูแลทำความสะอาดอย่างนี้ไม่ดีเจ้าขี้เปียกเนี่ยจะก่อปัญหาคือทำให้เกิดอาการคันนะครับคันแล้วแบบโอ้ซึ่งมันเสียบุคลิกฮะบางทีคันเราแบบคันก็
มันจะทำยังไงเนาะอยู่ตามที่สาธารณะจะไปล้วงมือเกาเหมือนที่บ้านก็คงไม่ได้นะฮะก็หรือบางคนที่ทนไม่ไหวเราก็เคยเห็นเกากันบางท่านเคยดูภาพกันในการฟุตบอลเนี่ยเคยเห็นโค้ชฟุตบอลมีเกาเกาอะไรเอามาเคยเห็นตรงเคยเราเคยได้ข่าวนะครับเพราะอาการคันเนี่ยมันทำให้เสียบุคลิกมากมากเลยนะครับอันที่สองนะครับเมื่อมันเป็นเศษของที่สะสมเป็นของสกปรกสะสมอยู่นานๆเนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังบริเวณเนี้ยเกิดการระคายเคืองนะครับพอระคายเคืองเนี่ยมันจะมีลักษณะของผิวหนังอักเสบนะครับแล้วเมื่ออักเสบเนี่ยมันจะเกิดการตัวผิวหนังของเราเนี่ยนะครับถ้ามีการอักเสบเนี่ยเยื่อบุผิวเนี่ยมันจะบางแล้วก็แตกออกนะครับแตกออกเนี่ยเอาคราวนี้แหละจะเป็นที่มาที่ทำให้เชื้อโรคที่มันสะสมอยู่เนี่ยในบริเวณของหีบเปียกเนี่ยมันก็เข้าสู่ร่างกายก็ทำให้ผิวหนังบริเวณเนี้ยเกิดการติดเชื้อแล้วก็ลักษณะที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่คันละนี่อาจจะมีอาการบวมแดงของบริเวณอวัยวะเพศนะครับแล้วก็อาจจะมีการแต่ท่านจะเจ็บปวดมากเลยโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่ไปสัมผัสโดนหรือว่าเวลาจะปัสสาวะจะต้องปิ้นในเจ้าหนังที่ออกมาครับและมันก็จะเจ็บปวดมากๆบริเวณที่ต้องมีเพศสัมผัสเพราะว่าเป็นช่วงที่อวัยวะเพศแข็งตัวขยายตัวหรือว่าต้องเข้าไปเสียดสีกับในส่วนของช่องคลอดคุณผู้หญิงใช่ไหมครับคราวนี้ในส่วนของเชื้อโรคที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันจะอักเสบหรือมันติดเชื้อเนี่ยมันมีแหล่งบริเวณของขี้เปียกเนี่ยมันเป็นแหล่งของเชื้ออะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งแบคทีเรียนะครับเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังต่างๆทั่วร่างกายเราเนี่ยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวทำให้เกิดการอักเสบของชั้นผิวหนังได้นะครับก็เป็นการเกิดการบวมแดงปวดนะครับบางทีอักเสบมากๆอาจจะเกิดกลายเป็นเหมือนกับมีหนองมีไหลออกมาได้นะครับอันนี้เกิดจากแบคทีเรียนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นพวกเชื้อรานะครับแน่นอนครับมันมีความเปียกชื้นมันมีความอยู่ในฟอกเหลืองเนี่ยมันก็เป็นที่ที่สิ่งแวดล้อมที่เชื้อราจะเติบโตได้ดีเจ้าเชื้อราเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นที่มาของอาการระคายเคืองแล้วมีอาการคันนะครับคันเป็นระยะเวลานานๆหรือบางทีเราไปเกาเขาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับไปเสียดสีเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดแสบร้อนขึ้นมาได้บริเวณผิวหนังตรงนี้นะครับแล้วก็ทั้งแบคทีเรียและเชื้อราเนี่ยรวมกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับกลิ่นเหม็นมากๆเลยซึ่งโอกลิ่นเหม็นเนี่ยมันไม่ใช่แบบรบกวนที่ตัวคุณผู้ชายอย่างเดียวครับแน่นอนครับโอ้โหเรากลับไปบ้านไปเจอแฟนไปเจอภรรยาจะต้องมีกิจกรรมเพศสัมพันธ์อะไรกันมันก็เป็นที่น่าอับอายไปด้วยอ่ะแล้วก็มันพาให้ทำให้หมดอารมณ์ในเพศเรานะครับนะครับอันนี้คือปัญหาของแบคทีเรียกับเชื้อราแต่ที่ผมจะพูดถึงต่อนะครับมาเราโอเคเราเข้าใจแล้วว่าขี้เปียกคืออะไรแต่ว่าอันตรายที่มากที่สุดของมันนอกจากการติดเชื้อหรือการเสพเนี่ยก็คือเชื้อไวรัสครับเราพบว่าในบริเวณขี้เปียกเนี่ยนะครับเราจะเจอเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไวรัส HPV นะครับย่อเนี่ยย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะครับไวรัส HPV นะพอพูดถึงเนี่ยหลายๆคนจะอ๋อเลยเพราะว่าเรามีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันมานานพอสมควรทำให้เราเข้าใจแล้วว่า HPV ไวรัสเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะครับอ้าวแล้วมันอยู่ที่คุณผู้ชายแล้วไปเกิดมะเร็งปากมดลูกยังไงนะครับโอเคส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากที่เราบอกว่าขี้เปียกมันก็เราก็เจอสารสมอยู่ที่บริเวณแคมในของคุณผู้หญิงหรือว่าบริเวณคริสตัลลิสด้วยอันนี้เราเจอได้แต่ส่วนที่สำคัญอันเด่นก็คือเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับแน่นอนครับเราพูดถึงการรักษาความสะอาดโอเคทำดูแลตัวเองให้ดีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยร่างกายคนเราอ่ะแหมเราดำเนินชีวิตประจำวันก็อย่างที่บอกฮะไม่ใช่ปัสสาวะที่โถปัสสาวะทุกครั้งเราจะล้างในทุกครั้งใช่ไหมเราก็ต้องแบบเอาโอเคอย่างคุณผู้ชายเนี่ยมีโอกาสก็คืออาบน้ำเนี่ยก็คือตอนเช้าก่อนไปทำงานแล้วก็ตอนกลับมาก่อนนอนช่วงเย็นเนี่ยเพราะนั้นเราทำได้แค่นี้นะฮะเมื่อเราทำได้แค่นี้ปุ๊บนะครับบางครั้งเนี่ยพอเราจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ช่วงที่เราเพิ่งทำความสะอาดเพราะนั้นไอ้คราบของเซลล์ต่างๆหรือความหมักหนูพวกเนี้ยบางทีมันมาแล้วมันมาสะสมนะตอนนี้พอถึงจังหวะมีความต้องการทางเพศเกิดแบบจะไปมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักกับแฟนอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะนำไอ้ขี้เปียกนี่แหละครับเข้าไปแล้วก็มันก็จะไปสัมผัสไปเสียดสีแล้วก็ไปสะสมอยู่ที่บริเวณปากมดลูกอันนี้ปากมดลูกของผู้หญิงเมื่อถูกสัมผัสนะครับโอเคแน่นอนเขาจะเกิดปัญหาเดียวกันกับคุณผู้ชายแหละเขาก็จะเกิดมีแบคทีเรียทำให้อักเสบบวมแดงเป็นหนองอะไรได้นะครับหรือว่าเชื้อราก็ทำให้เกิดอาการคันหรือว่ามีตกเท้ามีกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆตามมาได้แต่เช่นกันถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็คือไวรัส HPV เนี่ย HPV เนี่ยจะไปทำให้สภาพของบริเวณผิวหนังของปากมดลูกนะครับแล้วก็เซลล์บริเวณชั้นลึกลงไปเนี่ย
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาสะสมเป็นเวลานานๆเลยครับที่ HPV เหล่านี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่เราเรียกว่ามะเร็งปากมดลูกตามมาได้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ HPV เนี่ยจะมีอยู่เป็นร้อยสายพันธุ์นะครับนอกเหนือจากสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งแล้วเนี่ยตัว HPV เองเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราเรียกว่าโรคโหดนะครับเป็นไตแต่พวกนี้ก็จะมาจาก HPV ได้ด้วยนะครับดังนั้นอันตรายที่เราพูดถึงมากที่สุดของเจ้าขี้เปียกเนี่ยก็คือเนี่ยครับเราดูแลรักษาความสะอาดไม่ดีเราส่งขี้เปียกไปให้กับภรรยาหรือแฟนของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการสะสมอยู่นานๆของ HPV แล้วก็เกิดการกลายเป็นหูดหรือกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกตามมาได้ครับยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชายก็จะไปคิดว่ามะเร็งเป็นเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับปัจจุบันเราพบว่าไวรัส HPV เองเนี่ยสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งปากมดลูกในคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้ก่อมะเร็งที่บริเวณองคชาตได้ด้วยนะครับนะครับเกิดมะเร็งที่องคชาตหรือเพศผู้ชายจะทำยังไงนะครับโอเคมันก็จะเป็นก้อนเนื้อใหญ่ๆขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่ใหญ่อย่างที่เราอยากให้ใหญ่นะฮะคือผู้ชายมักจะคุยโม้โอ้อวดกันว่าเราอยากมีเพศขนาดใหญ่แต่ว่าอย่างจากมะเร็งเนี่ยมันจะโดนตัดนะฮะเราต้องตัดโดนตัดทิ้งทั้งหมด อะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนพอเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ลุกลามไปถึงขั้นทำให้เราเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นไปเห็นได้ว่าเริ่มจากเรื่องแบบเรื่องธรรมชาติแท้ๆเป็นแค่แบบเศษของเซลล์ให้ความชุ่มชื้นนะแต่ว่าพอเราดูแลตัวเองไม่ดีรักษาความสะอาดไม่ดีเนี่ยกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแล้วก็ที่สำคัญอาจจะไม่เป็นมะเร็งได้ครับอาจารย์ก็มีความเห็นจากคุณผู้ฟังบอกว่าอย่างนี้เนี่ยถ้ามองในมุมก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ควรจะคลิปปลายน่าจะดีที่สุดก็คือเหมือนการตัดหนังอวัยวะเพศตรงหัวออกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์มันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้จริงไหมครับถ้าแบบวิธีแบบนี้ครับอาจารย์ครับครับก็อย่างที่เราคุยกันนะครับเมื่อขี้เปียกเนี่ยมันเกิดจากการสะสมแล้วก็อยู่ในซอกหลืบสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ตามซอกๆหลืบๆเพราะว่าเป็นที่ที่อับชื้นแล้วก็สะสมเชื้อโรคให้เจริญเติบโตแบ่งตัวได้ดังนั้นการทำความสะอาดที่ดีนะครับนะก็คือเราคุณผู้ชายเนี่ยเวลาชำระล้างร่างกายตัวเองเนี่ยนะครับก็ควรจะใช้ให้ความใส่ใจหน่อยคือแบบล้างหน้าล้างตาเช็ดตัวบางทีเราเห็นผู้ชายอาบน้ำเร็วมากเลยนะอาบจนกับอาบแบบรอดอทหารเนี่ยล้างนะไอ้ที่มันสะอาดแล้วเหรออะไรเงี้ยผู้ชายเป็นยิ่งจริงนะฮะซึ่งก็ควรจะให้ความใส่ใจหน่อยครับไอ้ตรงนี้นะแล้วคือเราอาบน้ำเนี่ยพิถีพิถันในการถูทำความสะอาดบริเวณแถวนี้โดยต้องปลิ้นปลายของหนังหุ้มเนี่ยออกมาจนกระทั่งมาสุดตรงโคนแล้วเราก็จะเห็นได้ตรงบริเวณขี้เปียกเนี่ยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเขาด้วยนะครับโดยเป็นวิธีความสะอาดที่ง่ายที่สุดนะครับเวลาเราพูดอย่างเงี้ยคือบางท่านเนี่ยก็ผมไม่เคยปลิ้นออกมาเลยนะครับนะถ้าเราปลิ้นออกมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มันใส่ใจดูแลเลยนะครับแน่นอนมันจะมีข้าวขี้เปียกที่แบบเกิดกังแบบแห้งติดอยู่อะไรเงี้ยต้องมีแน่ๆนะฮะซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยโอ้บางทีเราเช็ดล้างเฉยๆมันไม่ออกอะเฟนนะครับตอนนี้ไม่ออกเนี่ยก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะครับอย่าไปแบบเฮ้ยมันไม่ออกเราไปหาอุปกรณ์อะไรแข็งๆมางัดมันออกเหมือนกับมันไม่ใช่คราบหินปูนที่ฟันหรืออะไรเงี้ยนะฮะที่ไปขูดนะครับและการทำแบบนั้นเนี่ยไปเอาไอ้พวกวัสดุอุปกรณ์แข็งๆมาขูดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บหรือว่าผิวหนังบริเวณนั้นฉีกขาดได้โดยเฉพาะยิ่งบางท่านเห็นมันแห้งๆอยู่เป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับครับลอกเป็นลอกใช่แล้วลอกเหมือนที่คุณฟังว่าเนี่ยมันลอกปุ๊บเนี่ยผิวหนังมันฉีกขาดออกมาด้วยครับซิดหรือว่าอะไรอย่างนี้ตามมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าไม่เคยเจอมันเลยไม่เคยทำความสะอาดมาเลยแล้วเริ่มจะทำหลังจากที่ฟังรายการเราแล้วเนี่ยนะฮะก็ใจเย็นๆค่อยๆแบบใช้น้ำนะครับนะค่อยๆล้างมันแล้วก็ใช้สบู่อ่อนสบู่นุ่มๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่สบู่ที่เข้มข้นมากนะครับไม่ค่อยเช็ดทำความสะอาดไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่ออกหมดในครั้งแรกไม่เป็นไรนะครับวันต่อไปเราทำทุกๆครั้งที่เราอาบน้ำเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องแบบค่อยๆนุ่มออกไอ้ตัวที่เราเห็นแข็งเป็นคราบเนี่ยมันจะค่อยๆนุ่มแล้วก็ละลายจากน้ำแล้วก็ค่อยๆออกมาครับเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยต้องพิถีพิถันนะครับใจเย็นๆค่อยๆเช็ดแล้วก็เมื่อเช็ดจนไอ้เจ้าไอ้คราบขี้เปียกนี่ออกจนหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าควรจะซับด้วยผ้าสะอาดนะครับให้มันแห้งสนิทนะครับก่อนที่เราจะปิ้นเอาส่วนของปลายหนังหุ้มเนี่ยย่นกลับเข้าไปนะครับดังนั้นที่คุณอันถามหมอเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังถามมาเนี่ยแล้วถ้าเป็นคนที่เราจะคลิปมันออกเลยไหมหนังหุ้มปลายเนี่ยนะครับอย่างคลิปเนี่ยก็คือการตัดเอาหนังหุ้มปลายทั้งหมดจน
ข้าไปถึงระดับของไอ้โคนของไอ้หัวเห็ดหัวดอกเห็ดนั่นแหละครับเพราะแปลว่าส่วนปลายทั้งหมดของประเภทเนี่ยมันจะไม่ถูกคุมไปเลยซึ่งแน่นอนการเคลมวันนี้ถ้าเป็นตามความเชื่อศาสนาอย่างศาสนาอิสลามเนี่ยเขาผู้ชายทุกคนก็เคลมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้นับถืออิสลามเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เคลมกันนะครับตอนนี้ต่อคำถามที่ว่างั้นควรจะเคลมเพื่อแก้ปัญหาดีไหมอันนี้ก็แล้วแต่ละท่านครับเพราะว่าบอกให้ไปเคลมมาทุกคนเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็เจ็บตัวอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายในการต้องไปคลิปเหมือนกันนะครับให้เราพิจารณาโดยดูว่าหนังหุ้มปลายของเราทุกวันนี้อย่างที่หมออธิบายไปเนี่ยมันสามารถเวลาปัสสาวะเสร็จนะครับสามารถลูดลงมาจนถึงตรงไอ้ใต้รอยหยักตรงใต้คอหยักดอกเห็ดนั้นได้จนเห็นไอ้คราบสีขาวได้ชัดเจนหรือเปล่าคือถ้ามันลูดเปิดได้ดีอยู่แล้วนะครับนะเราทำความสะอาดได้สบายๆอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับอันที่เป็นปัญหาคือรูดยังไงมันก็ไม่สุดเช่นหนังหุ้มปลายมันเล็กมากครับเอาแค่ปัสสาวะได้แค่อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่สามารถรูดถึงขนาดนี้ได้เนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นข้อพิจารณาว่าควรจะต้องไปทำการคลิปนะครับอาการที่สองก็คือปัญหาของเรื่องหนังหุ้มเนี่ยนะครับมันจะก่อความเจ็บปวดในกรณีที่อวัยวะเพศเกิดการแข็งตัวนะครับดังนั้นท่านไหนที่มีปัญหาก็คืออุ้ยพอเราจะมีเพศสัมพันธ์อวัยวะเพศแข็งตัวมีอารมณ์ทางเพศปรากฏว่ามันเจ็บตรงปลายจ่ายหนังหุ้มเพราะว่ามันปิ้นออกมาได้ไม่หมดเนี่ยนะครับหรือว่าตื่นเช้าๆมาเราคุณผู้ชายจะเป็นบางทีตื่นเช้าๆบนระบบชักธงชักธงตอนเช้าอารมณ์เพศมันจะแข็งตัวตอนเช้านะฮะเนื่องจากมันมีระดับเป็นช่วงที่คุณผู้ชายตอนเช้าเนี่ยจะมีระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงนะครับเพราะว่าเขาผลิตมาในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นระดับฮอร์โมนเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการคั่งของเลือดทำให้มีการแบบอวัยวะขยายตัวก็ถ้าตื่นเช้ามาแล้วก็ปวดบริเวณหนังหุ้มปลายทุกเช้าอันนี้แสดงว่ามันตึงเกินไปก็อันนี้ครับจะเป็นข้อพิจารณาว่าควรจะไปคลิปไม่ต้องทำทุกคนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าจะว่าจะเกิดทุกท่านที่ฟังรายการเราหรือว่าคุณผู้ชายทั้งประเทศเดินไปหาคุณหมอคลิปโอ้เรามีประชากร70กว่าล้านเป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งก็คุณหมอไม่ต้องทำไรฮะบริวารนั่งคลิปตั้งแต่เช้าถึงเย็นมันคงไม่ต้องทำขนาดนั้นนะครับครับโอ้ก็จริงๆน่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนมองข้ามเหมือนกันนะครับอาจารย์บางคนก็อาจจะคิดว่าเวลาฉี่เพราะว่าอย่างบางทีผมเป็นผู้ชายผมก็จะได้ยินแบบบางคนก็แบบว่าเวลาฉี่ก็ต้องสะบัดแต่ในความเป็นจริงแล้วจริงๆอย่างที่อาจารย์อธิบายแหละว่าคือถ้าตอนเราอาบน้ำเราไม่ทำความสะอาดขนาดนั้นอะยังไงมันก็จะสกปรกอยู่ดีนะครับอาจารย์ใช่ครับเราคิดว่าสะบัด เราสังเกตครับอันนี้ก็บอกเป็นข้อขำๆให้คุณผู้หญิงที่พอดีเราไม่เคยห้องห้องน้ำผู้ชายอะครับโทรบอกว่าเลียงๆกันนะฮะนะเวลาสะบัดเนี่ยนะครับถ้าเราสะบัดแล้วมันหมดจริงๆหมดจดจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่ควรจะมีเหลืออะไรที่หยดออกมานอกจากไอ้โถปัสสาวะถูกไหมครับครับแต่ถ้าคุณผู้ชายเข้าไปบางทีเวลาเราเข้าไปนะตรงพื้นของห้องน้ำเนี่ยนะครับตรงบริเวณที่ตรงใต้โถอ่ะจะเห็นมีหยดจดติดๆเต็มเลยครับเป็นผลงานจากการสะบัดหมดแล้วแล้วก็ตอนกำลังจะเก็บเข้าในกางเกงในเนี่ยคือมันยังเหลือหยดก็แสดงว่าไอ้การแค่สะบัดเฉยๆเนี่ยมันไม่พอนะครับมันจะต้องมีหยดค้างอยู่แล้วก็แน่นอนมันก็จะไปสะสมกลายเป็นไอ้ขี้เปียกตามหลังมาได้เหมือนกันครับแต่บางทีเราเข้าไปเลือกโถนะครับผมเป็นคนอ่านเป็นว่าผมเข้าเลือกโถดูจากพื้นก่อนเลยฮะเปียกมากๆนี่ไม่ไหวฮะเราไปใช่ใช่ต้องเลยแสดงว่าสะบัดแรงแต่บางทีมันเลือกไม่ได้มากเพราะว่าไอ้อันแห้งมันก็เต็มตลอดไงไอ้คิวที่บ้างมันดันเป็นคิวของโถเปียกก็ต้องยืนระวังกลางคายต้องกว้างนะแล้วก็ไม่อยากจะไปเหยียบอ่ะไอ้ที่เป็นของโถพวกนี้นะครับอาจารย์คำถามนี้อาจารย์ตอบไปแล้วแหละแต่ผมอยากให้อาจารย์ทวนให้ครั้งนึงครับพอดีมีคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าอย่างอวัยวะเพศชายเนี่ยควรใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือแค่ใช้สบู่อ่อนๆดีครับครับจริงๆทั้งอวัยวะเพศของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับเราเห็นว่าคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีพวกน้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะที่มาใช่ไหมครับค่ะจริงๆเนี่ยเราใช้น้ำธรรมดาหรือน้ำสบู่อ่อนที่ไม่ระคายเคืองนะครับถ้ามันสบู่น้ำสบู่ที่เข้มข้นเกินไปแล้วระคายเคืองแน่เพราะนั้นเราอยากให้ใช้แค่นี้พอครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณพื้นที่ของบริเวณผิวหนังอวัยวะเพศตามรอยหยักตรงคอหยักเนี่ยที่เราพูดถึงกันที่เป็นที่สะสมขี้เปียกหรือแม้กระทั่งในประเภทของผู้หญิงนะครับทุกพื้นที่เนี่ยมันจะมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมตามธรรมชาติอยู่นะครับก็จะมีความเป็นกรดอ่อน
ซึ่งความเป็นกรดหน่อเนี่ยมันจะเป็นตัวยับยั้งให้การแบ่งตัวของเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียเชื้อราอะไรเนี่ยมันโตได้ช้านะครับอันนี้ถ้าเราใช้สารที่มันแรงเกินไปเช่นน้ำยาทำความสะอาดที่แรงเกินไปเนี่ยมันจะไปนอกจากไปขจัดแต่ว่าไอ้พวกของสิ่งสกปรกที่เราพูดถึงออกแล้วเนี่ยมันยังไปเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดนะครับเพราะทำให้เกิดเหมือนกับ pH เนี่ยมันกลายเป็นด่างมากขึ้นพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นที่มาทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อได้มากขึ้นเพราะว่าพอสภาวะแวดล้อมตรงนี้ความเป็นกรดมันหายไปแบคทีเรียหรือเชื้อรามันโตได้เร็วขึ้นนะครับครับนี่อันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราโยงไปต่อเลยนะครับว่าเอ้าก็มันแล้วเราทำได้แค่รักษาความสะอาดแล้วครับไอ้เรื่องมะเร็งที่มันบอกไปโอเคเราสำหรับความสะอาดก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าเราบอกว่าเราต้องสั่งความสะอาดแค่เช้าเย็นนะครับก็มีโอกาสแค่นั้นมันไม่ได้ล้างได้ทุกครั้งเหมือนคุณผู้หญิงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าห้องน้ำที่เป็นโถๆมีสายฉีดล้างทุกวันซึ่งมันไม่สะดวกเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราล้างออกหลังอาบน้ำแน่นอนทุกอย่างมันสะอาดแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็ต้องมีสะสมมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นเศษของเซลล์ที่ตายทุกวันเป็นเมือกที่ขับออกมาอยู่แล้วครับก็แปลว่าปลายประเภทของผู้ชายเนี่ยก็ต้องสัมผัสกับไอ้ที่เปียกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยกเว้นแค่เวลาที่เราล้างอะไรที่สัมผัสอยู่กับเราตลอดนานๆอย่างนั้นนะที่เราคุยกันตอนต้นรายการว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยอันตรายที่มากที่สุดก็คือไอ้ไวรัส HIV เนี่ยมันก็มีโอกาสสะสมและอาจจะกลายเป็นก่อให้เกิดมะเร็งที่องคชาตได้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วครับว่า HIV เป็นตัวก่อมะเร็งนะครับแล้วไวรัสเนี่ยเราเรียนรู้จากเรื่องโควิดเนี่ยเอาง่ายๆเลยเรารู้ว่าเราไม่มียารักษาไวรัสนะครับอย่างแบคทีเรียเนี่ยเรามียาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าแบคทีเรียครับเชื้อราเรามียาฆ่าเชื้อราใช่มั้ยครับพยาธิเรายังมียาฆ่าพยาธิเลยนะครับแต่ไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่เราไม่มียาฆ่าเขาตรงๆแต่ตัวที่จะมากำจัดไวรัสจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นภูมิคุ้มกันของเราเองเหมือนเราติดเชื้อโควิดเข้าไปเนี่ยนะครับต้องรออาการต่างๆช่วงแรกแล้วเดี๋ยวรอให้ร่างกายเราฟื้นตัวสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็ภูมิเนี่ยก็จะกำจัดไวรัสทำให้อาการเราดีขึ้นคล้ายๆกับตอนที่เราเป็นหวัดจากไวรัสนะครับเราพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำมากๆเดี๋ยวก็หายเพราะว่าภูมิการมันจัดการได้ดังนั้นเมื่อ HPV เป็นไวรัสนะครับและดันเป็นไวรัสที่ก่อมะเร็งซะด้วยนะครับทางการแพทย์เราก็มีการคิดค้นนะครับวัคซีนที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเจ้าตัวไวรัส HPV เราซื้อวัคซีนนี้มีใช้กันโอ้โหในทั้งในเมืองไทยเนี่ยร่วม15ปีแล้วนะครับนะครับแต่ไม่เคยได้ยินก็เป็นความรู้จักเขาซะบางทีเราไปพูดถึงวัคซีนป้องกันสร้างภูมิ HPV นะอาจจะคนจะไม่รู้จักแต่ว่าเราเรียกกันง่ายๆอย่างนี้ว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกคุณผู้หญิงเขาใช้กันเนี่ยแหละครับที่เราแนะนำบอกว่าคุณผู้หญิงนะครับให้ฉีดนะเราจะฉีดทั้งหมด3เข็มนะครับเพื่อป้องกันลดโอกาสการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้กว่า 70% ทีเดียวนะครับในขณะที่วัคซีนเหล่านี้เมื่อมันป้องกัน HPV นะครับมาฉีดในคุณผู้ชายมันก็จะลดโอกาสการเกิดมะเร็งของเอาองคธาตุด้วยนะครับดังนั้นชื่อมันเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าวัคซีนแบบที่สร้างภูมิป้องกัน HPV มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกแบบนี้แปลว่าวัคซีนเนี้ยคุณผู้ชายก็ฉีดได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคือนอกจากป้องกันความเสี่ยงเรื่องการเป็นมะเร็งอย่างที่เราบอกแล้วไอ้ตัว HPV เองเนี่ยนอกจากก่อมะเร็งบางทีมันก่อพวกโรคขูดหนอนไก่โรคทางกามโรคเนี่ยคุณผู้ชายฉีดเนี่ยก็จะลดโอกาสการที่จะติดเชื้อตรงนี้ไปด้วยนะครับถ้าเราลดการโอกาสการติดเชื้อนะครับแน่นอนเราไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้วเรายังไม่นำ HPV เนี่ยเข้าไปสู่ช่องคลอดของผู้หญิงหรือปากมดลูกของผู้หญิงให้เขาติดเชื้อได้อีกครับหรือที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะบางครั้งเราก็จะมีการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้มีการรวมเพศนะครับเช่นเพศสัมพันธ์ทางปากเราเรียกว่าออรัลเซ็กซ์อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีHPVสะสมอยู่บริเวณคอหยาดของเพศของผู้ชายเนี่ยแล้วไปมีการทำออรัลเซ็กซ์เนี่ยโอ้มันก็จะHPVเนี่ยจะเข้าสู่บริเวณช่องคอและทำให้เกิดมะเร็งของช่องคอและกล่องเสียงตามมาด้วยครับเพราะนั้นทั่วไปหมดเลยนะครับหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นหากเป็นคุณผู้ชายนะครับเราบอกว่ามันเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอ่ะเราก็ไม่อยากฉีดแต่เป็นผู้ชายอ่ะถ้าเป็นคุณผู้ชายที่อาจจะมีรสนิยมที่มีชอบผู้ชายด้วยกันแล้วเกิดมีการร่วมเพศทางทวารหนักนะครับเอชพีวีอันนี้ก็จะไปก่อมะเร็งของทวารหนักได้ด้วยนะครับดังนั้นเราพูดกันแค่เรื่องขี้เปียกฟังดูเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยแต่จริงถ้าโยงไปถึงเรื่องมะเร็งของทั้งอวัยวะเพศคุณผู้ชายผู้หญิงแล้วเนี่ยแล้วยังลามไปถึงช่องปากลามไปถึงมะเร็งของทวารหนักถ้าไปมีการร่วมเพศเนี่ยโอ้
นอกจากการรักษาความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับหมออยากจะแนะนำครับฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเนี่ยไอเชื้อ HCV เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวนี้มีบริการในโรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับอันนี้ไปขอคำแนะนำได้นะครับครับเนี่ยมีคุณผู้ฟังเขาบอกมาเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวนี้มีสบู่เหลวอนามัยมีของผู้ชายด้วยนะคะทำความสะอาดอ๋อครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องการระคายเคืองเลยนะครับแล้วก็การที่มันไปพอมันเป็นสบู่ที่เข้มข้นมีฤทธิ์รุนแรงมันอาจจะให้กลิ่นหอมเนี่ยเพราะว่าเขาให้แบบมันจะกำจัดกลิ่นให้เรามีสารให้ความหอมอะไรต่างแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการไปทำให้สภาพ pH มันเสียแล้วก็เป็นทางอ้อมทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันก็เกิดอาการแพ้ได้เหมือนกับผิวหนังเวลาใช้สบู่ใช้ยาสระผมน้ำหอมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็ต้องระมัดระวังคือแต่ก็เข้าใจนะครับคือบางท่านเนี่ยแบบโอ้แล้วก็เราบอกแล้วไอ้ขี้เปียกมันทำให้เหม็นแล้วแบบเราก็เหม็นตัวเราก็เหม็นเต็มที่แล้วนะเราก็อยากจะได้อะไรหอมๆมาใช้ครับอันนั้นก็ขอให้ใช้เป็นครั้งคราวไม่เป็นปกติตลอดเนี่ยอาจจะระคายเคืองมากเกินไปพอฟังอย่างนี้แล้วก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ทำความสะอาดเช้าเย็นหรือว่าเช้าเย็นตอนอาบน้ำใช่ไหมจันอาบน้ำเนาะใช่คุณผู้ชายนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีเราถือว่าเป็นความรับผิดชอบไม่ใช่ต่อตัวเราเองแต่ว่าต่อคนรักของเราด้วยต่อภรรยาของเราด้วยเพราะว่ามันจะกลายเป็นเราอะไปนำโรคติดเชื้อเข้าไปสู่เขาและที่สำคัญที่สุดเนี่ยยังนำมะเร็งปากมดลูกไปด้วยนะครับซึ่ง HCV เนี่ยสมมติถ้าเทียบกันเรารับเชื้อเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอัตราความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกจะสูงกว่านะครับโอกาสในการเป็นมะเร็งอกกระชากเนี่ยน้อยกว่ามากครับก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับครับผมก็เดี๋ยวจบรายการคุณผู้ชายท่านรีบลุกห้องน้ำไปด่วนคนไหนยังไม่อาบน้ำใช่ไหมอาจารย์ไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยคุณอาจกลับถึงบ้านหลังจากจัดรายการนี่ดิบอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะท่านผมเป็นคนทำความสะอาดทุกครั้งเลยตอนอาบน้ำเพราะว่าเหมือนตอนวัยรุ่นเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจไงพอเราโตแล้วเราก็แบบเออนะมันต้องดูแลความสะอาดนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ